วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวิร์มริฟกับผมธนงขันทองครับค่าเงินหยวนของจีนนะครับแข็งค่าขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยวันศุกร์ที่18กันยายนเงินหยวนแข็งค่าขึ้น 1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับโดยขยับตัวแข็งค่าขึ้นจาก 6.83 หยวนเป็น 6.74 หยวนต่อ1ดอลลาร์ทั้งนี้เนื่องจากว่าแนวโน้มดอลลาร์นะครับมีทิศทางที่อ่อนค่าลงเงินหยวนตอนนี้นะครับแข็งค่ามากสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงนี้เงินหยวนแข็งค่าขึ้นแล้ว 5% ครับเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับเงินดอลลาร์ตอนนี้มีแนวโน้มที่อ่อนค่าลงเนื่องจากว่าธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดได้ออกมาส่งสัญญาณนะครับว่าจะยังคงดำเนินนโยบายดอกเบี้ย 0% ไปจนกระทั่งถึงปี2023เป็นอย่างน้อยนะครับและจะไม่ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยเลยจนกว่าอัตราการจ้างงานจะฟื้นสู่ภาวะปกตินะครับโดยจะปล่อยให้นะครับเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% นะครับทำให้นักวิเคราะห์มองว่าแนวโน้มแล้วเฟดจะยอมให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงนั่นเองในขณะเดียวกันจีนนะครับเศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับโควิดนะครับแก้ไขปัญหาโควิดได้เป็นประเทศแรกส่งออกก็ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยในการรักษาหรือว่าป้องกันเรื่องของทางด้านโควิดนะครับโกลแมนแซกออกมาทำนายว่าภายใน12เดือนข้างหน้านะครับค่าเงินหยวนจะแข็งค่าขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 6.5 หยวนต่อ1ดอลลาร์ติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของทุนบูหลงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบูหลงFanpageจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้งเว็บโอพาร์ทแอปพลิเคชันและอย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ